สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับวันนี้ครับคือเล่นคอม Country ยังไงให้รอดครับผมคอมนี้ครับเป็นคอมที่ได้สถิติที่ว่าอยู่ในเมตามาตลอดทุกเมตาตั้งแต่แพทแรกยันปัจจุบันเลยครับมีการเนิร์ฟมีการบัฟแต่ก็ไม่สามารถเนิร์ฟนะครับมากพอให้คอมนี้ตกไปอยู่ในคอมที่แบบไม่มีคนหยิบอะไรเลยครับคอม Country เป็นคอมที่เล่นได้ตลอดเลยและในวันนี้ครับเราจะมาสอนวิธีเล่นกันนะครับเอาจริงๆคนสอนนานแล้วแต่ว่าคอมนี้ครับเป็นคอมที่น่าเหมาะมากในเวลานี้ครับเพราะว่าเราสามารถทำ Country 7ได้นั่นเองครับของเรานะครับจะใช้ความสามารถของตัวละครนะครับหลายตัวเลยแต่ละหลักครับจะเป็นซามิราแบกซามิรานะครับความสามารถมันไม่ยากเลยครับผมการโจมตีนะครับที่ติดคริจะเป็นการโจมตีนะครับที่เก็บเป็นเกรด E D C B A แล้วก็ S นะครับก็คือต้องติดคริเยอะๆหน่อยระหว่างนั้นนะครับก็จะตีเร็วขึ้นไปด้วยนะฮะตามที่เกรดมากขึ้นและก็พอสกิลปั๊บนะครับก็ยิ่งเกรดเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะยิงได้รัวขึ้นมากขึ้นก็จะแรงขึ้นนั่นแหละครับผมซามิราครับก็จะเป็นตัวละคร Executioner กับ Country นะครับก็จะเป็นตัวละครที่เราจะเน้นคริติคอลค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนความสามารถ Country นะครับก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันแหละครับแต่นั้นก็จะไปแป๊บเดียวเนาะ Country ครับมี3 5 7นะครับมี3ตัวขึ้นไปจะมีทหารม้านะครับเฮคาริมเมื่อเลือกตัวละครนะครับส่วนหน้าของคุณเหลือน้อยนะครับประมาณ 40% นั่นเองเฮคาริมนะครับก็จะเป็นตัวละครอีกตัวนึงนะครับยูนิตใหม่เลยเข้ามาในบอร์ดนะฮะระหว่างนั้นนะครับที่เฮคาริมเข้ามาก็จะมีการบัฟตัวละครคุณไปด้วยทั้งตีเร็วขึ้นและก็ดูดเลือดตาม Country นะครับที่คุณมี3 5อะไรประมาณนี้โดยเฮคาริมนะครับก็จะมีความสามารถมากขึ้นตามเลเวลของ Country นะครับถ้าเป็น3ก็จะแบบทำการปัดนิดนึงถ้าเป็น Country 5นะครับจะมีการสร้างดาเมจ LE โดยรอบ Country 7นะครับจะมีการเรียกทหารม้าจิ๋วพ่นใส่ตัวละครด้านหน้าและเลือดจะเยอะมากขึ้นด้วยครับตัวเฮคาริมครับก็จะทำการเพิ่มเลือดนะฮะสแตทของตัวเองตามดาวของตัวละคร Country ในบอร์ดเราทุกตัวรวมกันด้วยนะครับถ้า Country เรามี3ดาวเยอะ2ดาวก็เยอะเฮคาริมจะเลือดและก็สแตทดีมากเลยครับมาดูที่บอร์ดเรานะครับบอร์ดเราก็จะเป็นฟิลนี้ครับเป็นบอร์ดมาตรฐานที่ทุกรอบครับเล่นแบบนี้เลยก็ได้ครับ Country ครับเป็นคอมที่เล่นง่ายมากๆไม่ได้ง่ายถึงกับง่ายเว่อร์เท่ากับจริงแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเลยครับไม่ต้องย้ายไปไหนมากเพราะว่าเราแค่เน้น Countryกับตัวละครชุดเดิมๆที่มารวมกันเพอร์เฟกต์นะครับจะคล้ายกับฟอร์จูนซะมากกว่าคันที่ครับใส่ตัวละครทุกตัวที่มีนะฮะก็จะเป็น5ตัวนั่นเองซามิล่าคาตาลิน่ากอดเทรชแล้วก็ไทม์เคนครับนอกจากว่าคุณได้ซามิล่าเป็นคันทรีซึ่งคุณจะได้ส่วนมากอาจจะมีการครับเอาตัวละครออกก็ได้แต่ว่าอย่าขายทิ้งครับไม่ว่าจะเป็นคาตาลิน่าออกหรือใครก็ตามเก็บไว้ครับเผื่อเราได้ตะหลิวบวกกับผ้าคลุมเป็นตรา Country นะครับจะสามารถทำคันที่7ได้นั่นเองแต่ว่าในบอร์ดนะครับใส่เผื่อเป็นปกติไปก่อนนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวละครอื่นนะครับที่จะลงตัวมากเซตนะครับจะเป็นตัวละครแท้งหลักของเราพี่บุ๊คครับทำไมต้องเป็นตัวละครแท้งหลักเพราะว่า Country ครับไม่ได้บัฟอะไรตัวละครหลักขนาดนั้นมันจะตีเร็วกับแบบดูดเลือดครับแท้งมันจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากเฮคาริมมาสักเท่าไหร่ที่เวลาม้ามามันจะบัฟทีมนะครับที่พูดไปเมื่อกี้แต่นะครับเซตเป็นตัวละครแท้ง3บาทที่ค่อนข้างเก่งมากๆเป็นทั้งบูยเซอร์คู่กับไทม์เคสแล้วก็เป็นโมเชอร์ครับผมเข้ากับกอดอีกด้วยจะได้รับทั้งสแตทเลือดแล้วก็แบบมีแบบตีเร็วมีดูดเลือดค่อนข้างดีครับแล้วก็สกิลเซ็ตจะเป็นสกิลให้โลดตัวเองมันจะถ่วงเวลาได้นานมากพอด้วยนะครับแล้วก็จะจับคู่นะครับกับคอมโบที่ดีก็คือเวกเป็น Executioner คู่กับซามิล่าแล้วก็เป็นอีโมคู่กับอามูมูเป็นการเดียนคู่กับเทรชนะครับมันคือจิ๊กซอว์ที่เพอร์เฟกต์มากในคอมดังกล่าวเลยครับมาดูไอเทมกันนะครับซามิล่าครับไอเทมที่สำคัญมากๆที่ต้องมีนะครับบังคับใส่อันนี้ครับไกด์แบบใหม่ที่ผมพัฒนามานิดนึงก็คือไอเทมที่แบบ must have ผมจะทำการวงไว้ครับแต่ว่าอันนี้คือถ้าทำได้ก็ทำแต่ถ้าไม่มีจริงก็ไม่เป็นไรครับอาจจะเล่นได้อาจจะเล่นต่อได้แต่ว่าอาจจะเก่งน้อยลงนะครับเพราะใน TFT ครับคุณอาจจะไม่ได้เทมที่แบบต้องการทุกรอบอย่าไปซีเรียสมากครับแต่ว่าบางชิ้นที่ผมอาจจะวงไว้เนี่ยอาจจะเป็นชิ้นที่ทำให้ตัวละครนั้นเก่งและทำให้คุณนะครับชนะได้นั่นเอง IE กับเจาะเกราะนะครับ IE ครับมันทำให้สกิลเราติดครินะครับก็จะแรงขึ้นแต่ละครับ IE มันทำให้เรานะครับสกิลค่อนข้างแรงมากๆซามิล่าจะดีลิทคนได้ส่วนเจาะเกราะครับลาวิสเปอร์จะมาคู่กันตัวละครที่แทงถึกๆต่างๆซามิล่าครับถ้าไม่มีเจาะเกราะหรือว่าลาวิสเปอร์มันจะเสียเวลาทั้งเกมได้เลยติดตัวละครตัวเดียวคุณไม่สามารถให้ซามิล่าครับฆ่าตัวละครตัวอื่นได้เลยเพราะมันจะติดแค่แทงตัวเดียวนะครับซามิล่าเป็นตัวละครที่จะโฟกัสทีละตัวแล้วก็ย้ายไปตัวอื่นเหมือนกับอารีครับมันจะไม่ได้ยิงแบบตุ้มหลายตัวนะครับการใส่จอเกราะมันจะสำคัญมาก IE ทำให้สกิลแรงขึ้นปัจจุบันครับเพิ่มเติมคุณสามารถใส่เป็น IE 2 ชิ้นแล้วก็ลาวิสเปอร์ได้นะครับเพราะว่าคุณก็จะแรงขึ้นมากๆโดยล่าสุดครับคลาส Executioner มีการปรับให้โอกาสคริจะสูงขึ้นและพอโอกาสคริสูงขึ้นครับมันก็จะแปลงเป็นดาเมจคริที่เพิ่มมาด้วยถ้าคุณคริเกิน 100% แล้วนะครับการที่คุณใส่ E 2 ชิ้นก็ได้ครับแต่ไม่จะเป็นต้องเป็นถูกรอบนะครับชิ้นอื่นนะครับที่ใส่ได้ก็มีพวก Giant Slayer ครับก็ดีเหมือนกันการเบรกนะครับ Death Blade แล้วก็ Hot ก็ใส่ได้หลายชิ้นเลยครับกุนซู Red Blade ใส่ได้แต่ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันจะเกิดใช้เวลาเกิดนานครับไซเมล่าจะต้องแบบรอตีรัวๆแล้วถึงจะแบบกุนซูจะสแต็กเยอะขึ้นไซเมล่าค่อยตีรัวๆสกิลเวิร์ดขึ้นมันจะช้าไปหน่อยถ้าเราเทียบกับแบบอื่นที่เราสามารถให้ไซเมล่าเป็นตัวละครเบิร์ดตัวละครได้เลยค่าตัวนี้แปะแปะแปะมันจะคุ้มมากกว่าครับดีกว่าการที่เรารอกุนซูให้แบบมันนานขึ้นและกุนซูเจตนูมันสำคัญกับไซเมล่าหลายชิ้นเลยนะครับผมนะครับไซเมล่าหลักๆที่ต้องมีละกัน IE การไลท์วิสเปอร์ครับแต่ว่าหลักๆที่ส่วนตัวคิดว่าจริงๆคือแค่ลาวิสเปอร์แต่ว่า IE นะครับก็ทำให้สกิลแรงขึ้นแต่นะครับผมเลยวงเป็น 2 ชิ้นนะครับแท็กหลักเป็นเซตนะครับเอาไว้จริงของใส่ได้ตามใจชอบเลยครับถ้าคุณได้กากอยเซตคุณสามารถนะครับเหยียบตัวละครทุกตัวอื่นมาแถว2ก็ได้ครับเซตมันจะรับดาเมจทุกตัวกากอยจะเด้งมันจะถึกและมันจะทำการถ่วงเวลานะครับมากมายแล้วก็คุณจะได้ถ่วงเวลาได้ดีครับซาเมล่าจะเปาะแปะทีละตัวคุณจะถ่วงเวลาได้ดีครับเซตถ้าเป็น3ดาวมันคือโอกาสที่คุณได้ที่1เลยเหมือนกันเพราะว่าเซต3ดาวถ่วงเวลาให้นานมากๆเซตครับถ้าคุณมีตา Country จับลงให้พี่แกได้ครับพี่บุ๊กครับมันจะคุ้มเหรอคุ้มอยู่ครับเพราะว่ามันจะได้บัฟจากม้าด้วยแล้วก็ถ้าเซต3ดาวซึ่งเราจะเก็บใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสที่จะไปบัฟเฮคาริมด้วยเพราะว่าเฮคาริมที่เป็นม้าของเราจะเก่งสแตตดีขึ้นตามดาวของตัวละคร Country ซึ่งถ้าเรามีตรา Country ผสมจัตตะหลิวหรือก็ตามมันจะทำให้เซตนะครับค่อนข้างที่จะมีประโยชน์โดยรวมด้วยแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าแท้งหลักคุณมีของ3ชิ้นดีกว่าก็เอาตานะครับไปให้อามูมูก็ได้นะครับต่อมานะครับแครี่ลองหรือว่ามันจะเป็นทั้งคู่เลยครับแครี่ลองแล้วก็แทงลองคือกอดครับผมมีการรีเวิร์กที่ดีมากที่ว่ากอดนะครับจะสกิลแรงขึ้นถ้าตัวละครที่โดนสกิลนะครับมีแค่ตัวเดียวนะฮะเพราะกอดข้อเสียแต่ก่อนคือมันติดแทงแล้วมันติดนานมากๆนานมากๆเลยครับและมันจะโคตรไร้ประโยชน์ปัจจุบันนะครับกอดปั๊บมาดีค่อนข้างเก่งกอด3ดาวมันจะเก่งมากครับ worst case นะครับกอดถ้าไม่มีของเลยก็อาจจะใส่พวกของแทงก็ได้ครับแต่ว่ากอดถ้าไม่มีของผมว่ามันจะไม่ค่อยเกิดสักเท่าไหร่ครับถ้าคุณมีของเวทเหลือนะครับเอาไปลงให้เวกครับแต่ว่าถ้าคุณมีของเวทก็เอาให้แน่ใจว่าทั้งแท้งทั้งตัวละครอื่นมีของที่อาจจะผสมจากของเวทพวกนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเทียเป็นฮอตอะไรอย่างนี้ให้กับทั้งคู่ซาเมล่ากับกอดถ้าเป็นกระทาก็อาจจะเป็นคราวกาได้กับเซตอะไรอย่างนี้ครับทำการเมคชัวร์ว่าคุณไม่ต้องการไอเทมเวทที่คุณจะเอาไปให้เวกจริงๆครับเพราะเวกคอมนี้มีประโยชน์ไม่มีครับแต่ว่าไม่เท่ากับตัวละครหลัก3ตัวนะครับของเวทให้กับเวกครับก็จะเป็นแบบลาบาดอนก็ได้คาถาฟ้าก็ได้จะเป็นโชจินได้หมดเลยครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแบบเวก3ดาวก็เน้นของเวทนะครับก็ดีแต่ว่าปัจจุบันครับเวกทวินเทเลอร์ก็ยังอยู่ถ้าคุณไปเจอคนที่เล่นเวกพอดีอาจจะหาเวกนะครับยากนิดนึงคอมนี้ครับก็จะแค่นี้เลยครับผมแล้วก็วางตัวนี้ก็ได้ครับผมซามิล่าไม่วางริมเพราะว่าซามิล่าครับถ้าโดนล้วงโดนอาการิล้วงคาทัดลงหัวคุณจะแพ้ได้เลยครับเพราะว่าคุณจะค่อนข้างเสียได้เป็นหลักไปนอกจากกอดเกิดกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแบบในคลิปที่ผมจะให้ดูนั่นเองนะครับวางซาเมล่าตรงกลางดีกว่าปัจจุบันคาตาดิด้าคาเดเวอร์กลับมาแล้วอะไรอย่างนี้วางเขียบมาตรงกลางนิดนึงถ้าคุณใส่ไปเอเวอร์ชาร์ให้กับเซตอะไรอย่างนี้คุณก็สามารถให้ซาเมล่าเล็งตัวละครที่เซตกำลังเจาะเกาะดีบัฟอยู่ก็ได้นะครับเอาละครับมาดูวิธีการเลยว่านะครับง่ายๆครับผมทำการ2แบบครับโซโลโลเจ็ดถ้าคุณคิดว่าคุณเล่นซาเมล่าคนเดียวในห้องทำการกด2ถ้าคุณคิดว่าคุณเล่นคนเดียวและซาเมล่ากอดมาเยอะจริงๆเซตมาเยอะโลที่เลเวล7ครับแต่ถ้าคุณคิดว่าโดนแย่งหรือคุณรวยมากๆและคุณค่อนข้างที่จะอัพ8ได้ชิวๆขึ้นไปเลเวล8ก่อนเพราะว่าที่เลเวล8ครับคุณจะไปเจอเทรชและคุณจะใส่ตัวละครคันที่ทุกตัวคุณจะได้คันที่5พอดีไม่งั้นครับถ้าต้นเกมคุณเล่นไปทามเคนคันที่บวก2เลเวล7ขายทิ้งโลหะซาเมล่าจังหวะที่ไม่เจอคุณจะเป็นคันที่4มันจะเนิร์ฟตัวเองครับแต่ว่าถ้าคุณไปเลเวล8คุณไม่มีตังค์คุณก็จะไม่มีตังค์สุ่มอะไรเลยและคุณก็อาจจะแพ้อยู่ดีนะครับแต่นะครับ2กรณีถ้าคุณคิดว่าคุณเล่นคนเดียวหาเจอง่ายแล้วก็คุณอาจจะเก็บตังค์ไม่ดีขนาดนั้นไม่เยอะขนาดนั้นทำการสุ่มที่เลเวล7ครับผมสโลว์7ถ้าคุณคิดว่าคุณตังเยอะและคุณคิดว่าคุณสามารถที่จะแย่งคนอื่นหรือว่าคุณจะสามารถแบบต้องการเจอซาเมล่าเยอะนิดนึงคุณสามารถนะครับขึ้นไปที่8เพื่อสุ่มได้การที่คุณไปเลเวล8ครับคุณจะมีโอกาสเจอเป็นเทรชคันทรีด้วยถ้าคุณซาเมล่าใกล้3เองแล้วคุณจะได้หาเทรชเป็นHeadlinerเป็นคันทรีนั่นเองครับผมมันจะง่ายกว่าหน่อยแต่ว่าเทรดนะครับเป็นHeadlinerอาจจะลำบากตรงที่ว่าเทรดอาจจะแทงได้ไม่ได้นานขนาดนั้นเทรดครับเป็นตัวละครแทงซีซีที่เราไม่ค่อยใส่ของให้มันเพราะว่ามันจะซีซีเฉยๆแล้วมันจะตายครับมันไม่ได้ถึกทวงเวลาแบบเซตอามูมูอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขึ้นเป็น2แบบนะครับ วิธีการเล่นต้นเกมนะครับก็ค่อนข้างง่ายครับใส่ตัวละครที่สามารถตีของแนวกายภาพได้คุณจะเล่นนะครับเป็นแนวแบบจิงก็ได้ครับผมก็ทำการยิงไปหลายแบบมากเลยครับถ้าเป็นต้นเกมมีไทม์เคนได้เยอะอาจใช้โอลาฟถือของก็ได้โอลาฟถือเป็นฮอตเป็นบัตเตอร์ของก่อนได้ครับแต่ว่าโอลาฟถือของซามิล่าได้ไม่ค่อนข้างดีนะครับต้นเกมเอาของกับตัวละครแบ็คไลน์ถ้าคุณต้องการตัวละครสีของที่แบบเป็น Country และดีกว่าหน่อยก็จะเป็นคาตาลิน่าครับคาตาลิน่าถือ IE สกิลติดคลิก็ได้อยู่จอกเกราะไม่ค่อยดีแต่ก็ถือหยวนไม่ได้ครับถ้าเป็นของแบบกอดก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นต้นเกมครับเอาจริงมันจะหาตัวอะไรก็ได้ครับที่คุณเจออาจจะเป็นคอกี้ก็ได้ครับผมลืมพูดไปเลยคอกี้จีของซามิล่าก็ดีนะครับก็จะเป็นแนวนี้ครับแต่ว่าต้นเกมครับขอแค่มีตัวละครที่ยัดของลงไปก่อนก็ดีนะครับถ้าคุณไม่ใส่เทมเลยอาจจะแพ้ต้นเกมคอมนี่ครับเป็นคอมที่เน้นชนะต้นเกมเพราะว่าคุณจะได้สโนบอลนะครับคือการที่เราเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆถ้าคุณมีคันทรีครับโอกาสชนะคุณเยอะกว่าชาวบ้านเพราะว่าคุณมีตัวละครฟรีตัวหนึ่งใช่ไหมฮะถ้าคุณชนะไปเรื่อยๆเก็บตังมีวินสตรีกมีตังมากขึ้นมีเลือดเยอะไฟลุกคุณสามารถขึ้น7ขึ้น8แล้วก็สุ่มได้เลยครับอันนี้อาจจะมาจากการที่เจอคันทรีเร็วต้นเกมเนาะถ้าคุณเจอคันทรีไทม์เคสบวก2นี่ครับเจอคาตาต้นเกมคุณก็ทำบอร์ดให้เก่งที่สุดคุณจะได้ชนะต้นเกมเก่งมาเรื่อยๆแล้วก็มาหาที่รั้ว8อย่างที่บอกไปนะครับกลางเกมครับก็เตรียมเข้าคอมคันทรีให้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับเร็วว่า7เร็วว่า8แล้วแต่รอบนะครับผมไม่รู้ว่าตอนที่ลงคลิปนี้คนจะเล่นคันทรีเยอะกว่าเดิมไหมคนมันเล่นปกติแล้วครับคอมมันเก่งแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้มาทุกรอบเพราะว่าคุณคิดว่ามันต้องโรหาเจอHeadlinerซามิล่านะครับก็มาต่อไปเลยครับHeadlinerควรเป็นซามิล่าครับซามิล่าควรเป็นคันทรีครับวินคอนดิชันเนี่ยมันคือคันทรี7ซึ่งปัจจุบันครับมันทำได้แต่ก่อนมันต้องรอตาที่ไม่สามารถคราฟได้อาจจะยากแต่ปัจจุบันครับมันทำได้ประเด็นคือมันทำได้อาจจะมาเองอาจจะมากับตะหลิวภาคคุมครับมันทำได้เลยนะครับคันทรีบวก1จากHeadlinerเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากเลยครับแต่เป็น Executioner ก็อาจจะดีแต่คุณก็ต้องไปใส่อีกตัวหนึ่งครับอาจจะเป็นอากาลีอาจจะเป็นคาทัสที่อาจจะเลื่อนไม่ค่อยเกี่ยวคอมแล้วละเพื่อการที่จะเป็น Executioner 4ถ้าบางรอบครับคุณเจอเป็นกอด Country แล้วคุณจะซามิล่า3อยู่แล้วมันคือเกมที่ผมจะให้ดูวันนี้คุณให้กอดเป็น Country ก็ได้ครับกอด3ดาวของฟู3ชิ้นมันช่วยคุณแบกได้ดีมากๆแต่ว่าซามิล่าต้อง3ดาวอยู่แล้วนะครับไม่งั้นซามิล่า2ดาวกอดมันจะตายอยู่ดีครับกอดมันจะโดนดาเมจเยอะครับดาเมจจากอาริดาเมจซามิล่าฝั่งตรงข้ามโดนรีเวนมันจะตายได้และถ้าซามิล่าเราไม่แรงมากพอในการช่วยลบตัวละครมันจะแพ้นะครับกับนะครับเหมือนกันถ้าซามิล่า3เหมือนกันนะครับกอดไม่ต้องคุณสามารถหยิบเทรดเป็นHeadliner Country ก็ได้นะครับเทรด2ดาวก็จะค่อนข้างแทงได้ดีเหมือนกันแต่ไม่ต้องขายเซตอะไรเงี้ยนะครับเอาของให้เทรดก็ได้เอาของที่เหลือดีกว่านอกจากว่านะครับคุณคิดว่าเซตมันก็ยืนไม่ไหวขายเซตนะครับที่เราใช้เป็นแทงหลักปกติเอาของให้เทรดก็ได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่น่าช่วยมากครับเพราะว่าเทรดมันจะเน้น CC ซึ่งตัวละครที่มี CC ครับเกมมันจะไม่ค่อยแบบมีโล่มีฮิวเวอร์นะครับเทรดมีฮิวนะแต่ก็โดนตัดฮิวก็แทบไม่ขึ้นแหละครับผมอันนี้ครับก็จะเป็นวิธีการเล่นคอมนี้นะครับผมเป็นคอมที่สนุกมากครับเป็นคอมที่ผมว่าจะสนุกมากๆแต่ว่าปัญหานะครับของคอมนี้คือถ้าคุณโดนแย่งครับคุณอาจจะต้องย้ายคอมเพราะว่าซามิล่านะครับมี17ตัวถ้ามีคนทำ3ดาวได้แล้วก็อีกคนนึงนะครับไม่มีแชมป์รูปอะไรเลยจะไม่สามารถทำ3ดาวได้นะครับก็คือ9 2 18เนาะมี17ตัวก็จะมีคนหนึ่งครับขาไม่ได้เอาละครับไปดูวิธีการเล่นเกมเพลย์กันแบบเต็มๆกันดีกว่านะครับในแรงมาสเตอร์เลยว่าผมจะมีวิธีการเฟล็กเล่นคอมคันทรียังไงนะครับเป็นคันทรี7ด้วยจะสนุกจะเวอร์ขนาดไหนไปดูเลยครับไปเพราะมันจะชอบมีบุคคลที่ชอบแย่งของเราโดยที่ไม่สนว่าตัวเองต้องการอะไรครับผมดังนั้นเราต้องหยิบของที่ผมจะลงทุนให้ของมาสักชิ้นแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะมันได้บัฟมาอ๋อครับผมวันนี้ 3.5 มีนะครับสวัสดีครับพี่ซาวแหว่งล้างตู้ไม่ค่อยล้างตู้เท่าไหร่ครับผมตอนนี้ผมเล่นแล้วเพลย์ในล็อบบี้มันทับกันในเกมหรอ18กล่องแล้วออกกล่องทอง 5-6 ใช่กำไรล้วนๆตัวละครทั้งนั้นเลยครับผมบัตรถ้าสมมติเราโดนแย่งคันทรีแล้วก็ตามผมจะไปเพนตาคิวแล้วกันเราจะขึ้น8นะผมจะไม่โลหาซามิล่าที่เลเวล7นะถ้าผมเจอซามิล่าถ้าเขาเจอซามิล่าก่อนก็ปล่อยไปผมก็ขึ้น8ดูดีเพราะว่าถ้าขึ้น8ปุ๊บเราจะมีโอกาสได้คันทรีที่เป็นเทรชด้วยแต่ประเด็นคือมันหนีคอมได้มันหนีคอมได้ง่ายครับผมอันนี้ครับอัพเลเวล6เพราะว่าผมมั่นใจว่าเราจะชนะต่อได้ครับผมแต่นี้มันอัพมาจากที่ผมอัพมาก่อนนั่นนี่แล้วแหละชนะต่อไปครับต้นเกมคันทรีเป็นคอมที่ต้องสโนบอลคุณรู้จักสโนบอลไหมครับคุณรู้จักบอลไหมครับสโนบอลคือการที่เราเล่นเกมแล้วแบบเราเก่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับที่เราแบบ กลิ้งลูกบอลแล้วแบบมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ Country มันได้เปรียบต้นเกมที่มีเป็นเผ่าเสกตัวละคร TFT ทุกเซตปัจจุบันมันจะมีกิมมิคที่ว่าทุกซีซั่นต้องมี1เผ่าในการเสกตัวละครซึ่งเผ่าพวกนี้ครับมันจะชนะง่ายเพราะว่าเรามีตัวละครฟรีมาตัวหนึ่งเราจะต้องชนะไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้แบบใช้กำไรของความเก่งอันนี้ครับให้คุ้มๆเดดเบลดอิฟซิเดียตไม่ต้องคิดมากไม่สุ่มกูหยิบเลยอะมึงไม่ต้องคิดมากเลยเชี่ยชีวิตดีอยู่ดีได้ของซามิล่ามา2ชิ้นจากที่คุณกำลังดูสตรีมมาหาคุณจะต้องโทรเรียกรถพยาบาลมารับคนสำลักตายนะฮะรู้ป่ะผมเคยคิดนะแบบถ้าสมมติเราสำลักแล้วเราอยู่คนเดียวเราต้องทำไงถ้าแบบอะไรวะถ้าแบบมีคนสำลักมันต้องแบบอะไรนะจับตรงพุงใช่ไหมแล้วก็แบบอะไรนะนิ้วโป้งลงมาข้างบน2อันแล้วก็แบบกอดข้างหลังเขาแล้วก็แล้วเขาก็จะพุ่งเขาก็จะหายสำลักมันเป็นวิธีสักอย่างนะผมลืมชื่อไปแล้วแต่ถ้าเป็นคนเดียวอ่ะมันจะลำบากผมจะได้แบบอะไรวะมันต้องทำกับเก้าอี้นะเก้าอี้มันต้องต่างไปเลยแล้วก็แบบกอดแล้วก็แบบจำไว้นะครับเห็นไหมมึงได้อะไรจากช่องกูบ้างมึงได้ความรู้ TFT มึงได้ภาษาจีนมึงได้วิธีการแบบช่วยตัวเองเวลาติดคอด้วยกอดเก้าอี้นะครับหรือขอบโต๊ะก็ได้แล้วก็แบบกระตุกตัวเองพ่นออกมาแล้วคุณก็จะหายสำลักได้ด้วยตอนเรียนรดผมสอนมามึงเลิกเต้นกูกดให้มึงเต้นตอนไหนเห็นไหมครับเห็นไหมคุณมาช่องนี้คุณได้แต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วยังจะไม่กดซับสไครบ์เลยครับผมโคกิ้งแล้วคอมโบทำบุญพะแนงแลคตาซอยของพี่แบงค์เป็นไงบ้างครับเป็นไงตัวพี่ซาโวใช้อะไรนะใช้กอล์ฟไม่เคยสำลักครับปกติสำลอกวัตเตอร์ฟัคเกมเคยมีเฮคารีมาเป็นตัวเล่นมีดีครับตัวละคร TFT ทุกตัวแล้วมั้งถ้าไม่นับตัวใหม่นะครับเคยเป็นยูนิตให้เล่นหมดแล้วครับตัวละคร TFT ทุกตัวเคยลงมาแล้วอย่างน้อย1ครั้งครับจะมีแต่ก่อนที่ตลกก็คือแรมมัดไม่เคยมีเลยเฮฟวี่ไปชิงกันเอ้าแรมมัดแต่ก่อนมันไม่เคยมีเลยแล้วคือแบบเมื่อไหร่แรมมัดจะเข้า TFT แต่มันเข้าไปตอนเซต8อะผมสุ่ม GPS จากตู้มันไม่ได้บูมครับHoly shit เชี่ย damage ทั้งนั้นไม่ต้องใส่แล้วจงเจาะกูเจาะเกาะเองเชี่ยโอกาสคริติคอลที่เกินบวก damage คริติคอล 43% ฮู้ดาเมจทั้งนั้นน่ะรีบสุ่มดีป่ะวะผลขึ้นแปลกกันเยอะมากเลยแต่ถ้าสุ่มผมต้องเสียคันทรีไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าสุ่มเราจะเสียคันทรี5ป่ะ1 2เอ้ยไม่เสียนี่ถ้าสุ่มเราไม่เสียแต่เดี๋ยวผมยังไม่สุ่มรอบนี้เราเตรียมตัวเตรียมใจก่อนทูดาเมจไม่มีคาวไดเวอร์ไม่มีอารมณ์คาตาไปถ้าผมเจอเอเลวเลยผมกูยายในเฮียแรงจัดยาโซโอคามาดูเซตจริงเหรอยาโซโอดูเซตเหรอผมไม่ชัวร์ทุกเซนหรือเปล่าแต่จำได้บ่อยอยู่ครับออโต้เฮฟวี่ไปชิงกันโอ้ยอยากเล่นซามิล่าต่ออ่ะผมชอบเวลาตัวละคร execution ความจริงกูต้องเล่นซามิล่าต่อเพราะกูมีไอ้อีก2ชิ้นกัญชาเป็นไงบ้างครับกัญชาได้อีกตัวหรือยังกัญชาขายแล้วเนาะโอเคกัญชากำลังแพ้อยู่เพราะกำลังเปลี่ยนตัวอยู่ถ้าซามิล่าออก execution 4ผมก็เล่นนะพี่บุ๊คชอบเล่นม้าไหมครับคอนเดเจียนไม่เร็วแค่ดัมมี่ไม่เร็วคอนเดเจียน let's go นี่ไงจะได้คันที่5ต่อได้ไม่เห็นเฮ้ยเลิกกลับมาดิผมกำลังสนุกอยู่แล้วตอนผมย้ายไปไหนอะกูกำลังสนุก what the fuckความจริงโรนี่เก่งกว่าป่ะอย่ามาหลอกกูเลยกัญชาเป็นไงบ้างกัญชาเจอยังกัญชาไม่เจอเนี่ยถ้าผมเก็บซามิล่า3อัตโนมัติได้แล้วก็นี่ได้นะเดี๋ยวนะกัญชามีกี่ตัวกัญชามีตัววะกัญชามีตัวเดียว2ตัว2 2+3เป็น5 5บวก3เป็น88ลบ17 9เหลือตัวละครสมัยละอีก9ตัวให้พี่ไม่ชิงแบบนี่ถ้าเราเจอเทรดกันที่ผมก็หยิบได้นะถ้าเราเจอเทรดกันที่เราก็หยิบเลยครับเพี้ยโอ้โหซามิล่าออโต้โคตรแรงอะคุณออโต้ซามิล่าโคตรแรงอะโคตรแรงอะแบบผมก็สารละเพื่อนบอกให้เข้าข้างหลังทำไมผมจูนที่ตูดเลยครับอาจจะเป็นเทคนิคใหม่มั้งครับก็มาสอนกันได้นะครับถ้าคุณมีประสบการณ์ก็มาสอนผมได้ครับอันนี้เราหาเทรดได้ด้วยอะเทรดไปรอบหน้าได้ป่ะรอบนี้มันสนุกเกินไปวะพอมีคนมีซามิล่ากัญชาเจอยังกัญชาเจอแล้วกัญชามันยิ้มกัญชามันกำลังคาราเมลแดนซิ่งอยู่กัญชามีกี่ตัววะกัญชามี2กัญชามี5ตัว5บวก6เป็น11เหลือซามิล่าในช็อปอีก6ตัวไม่งั้นผมจะหาเทรด Country เห็นไหมครับเราไม่เจอแต่เราก็ยังเล่น Country 5ได้ต่อเหมือนเดิมเข้าใจยังว่าทำไมถึงโลเวล8คุ้มกว่าแล้วผมเจอเทรด2ดาวแล้วด้วยคิดดูดิเฮฟวี่แมชชีนกันหูละลายแทงละลายเลยอะละลายแทงแบบละลายเลยอะคอลลาเจนกำลังแพร่เชื้ออยู่โควิดคอลลาเจนถึงอาริแล้วคอลลาเจนถึงเซราฟินแล้วไม่ต้องใส่หน้ากากเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวเรารอกัญชาค่อยๆตายไปเองแล้วค่อยเอาตัวละครเขากัญชากำลังชนะกัญชากำลังคาราเมลแดนซิ่งต่อไปถ้ากัญชามันได้แต่กัญชาอยู่เลเวล7กัญชาอยู่เลเวล7มีโอกาสที่กัญชาจะตายก่อนมากเราต้องการใครครับเราต้องการเป็นยอริกได้จะดีมากของครบยังของซามิล่าที่ของซามิล่ามันเกือบครบแล้วแหละเอาเป็นของก่อนต่อแล้วจะดีมากเอาจริงเซตกูต้อง2ดาวเลยละทำไมเซตไม่แพ้เลยเหรอเทรดไม่ต้องยอริกได้ปะถ้ายอริกไม่ได้เอาซิกอะผมว่าเกาะดาบกับอะไรดาบกับเกาะแม่บัตเตอร์2ชิ้นไม่คุ้มแซกบัตเอาดาบมาหนึ่งแล้วกันผมว่าแซกได้ใช้อยู่ความจริงแซกลงได้เลยปะเอาลงไม่ได้อ๋อลงแทกเกียร์หน้าได้ค่อยว่ากันแปลกป๊อปปี้ไงสกิลเครื่องโลเยี่ยมไหมทำไมโซน่ามันต้องมาในเวลาที่กูไม่ต้องการตลอดเลยวะอันนี้มันสเกล 160% เนาะ 160% ดาบเป็นอะไรได้บ้างครับสำหรับก่อนเป็นสเตเลเกตได้มันมีชิ้นที่ดีกว่านี้เยอะอาคาริเริ่มมาแล้วผมวางดีๆดีกว่าผมไม่ได้เล่นTFTมา30วันแล้วครับพี่ผมชอบดูสตรีมพี่พอดูจบครบดึกแล้วก็ไม่ไหวไม่ได้เล่นวนไปแบบนี้งั้นเราต้องมาเล่นด้วยกันไงครับผมต้องมาเล่นด้วยกันแล้วเนาะวางแยกดิมีสวิชไหมพี่จะทำคลิปรีวิวห้องคอมพี่ไหมครับคุณจะดูห้องกูจริงๆหรอผมถ่ายแค่คอมแล้วครอปกินสกรีนเราได้ไหมห้องผมมันลงอะเห็นไหมครับเราเจอซามิล่าไหมยังแต่เราเล่นต่อได้ไหมได้อันนี้ IE 2ชิ้นผมไม่ค่อยแนะนำแต่ว่าถ้ามันเป็น IE ทองอย่างเงี้ยได้ครับคือพี่ IE 2ชิ้นทับกันไหมทับครับทับเวลาเราบอกทับกันคือมันดีมันแบบทับกันแบบในเรื่องดีไม่ดีวะคือมันทับกันแบบความสามารถมันรวมกันนะครับ IE บอกว่าถ้าคุณติดกีได้อยู่แล้วใช่ไหมผมหาเทรดดีกว่า IE บอกว่าถ้าคุณติดกีได้อยู่แล้วมันจะเพิ่มโอกาสความเสียหายคริติคอล 10% แต่คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณความเสียหายคริถ้าคุณโอกาสคริ100แบบตอนนี้ซึ่งคุณไม่เห็นเพราะกูบังอยู่แต่ว่าความเสียหายโอกาสคริที่มันเกินจาก100ครับมันจะเป็นดาเมจคริติคอล1 ต่อ 1เช่นถ้าโอกาสคริติคอลผม120%มันจะเป็นโอกาสคริ100และเป็นดาเมจคริเพิ่ม 20% 20 หน่วยนั่นแหละฮะนั่นหมายความว่าตอนนี้ครับดาเมจคริเราจะแรงมากๆและบวกกับที่เป็น Executioner ด้วยแม่งจะแรงในแรงนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการใส่ IE 2ชิ้นแต่ว่า IE 2ชิ้นถ้าเป็นทั่วไปคุณเสียกำปั้นเสียดาบมันไม่คุ้มเท่าไหร่ผมไม่ค่อยแนะนำครับผมเอ้ยกัญชาอย่าได้ใจwhat theพี่เล่นเอาฮาได้ครับเล่นเอาจริงแล้วผมไม่ชินทำไมเราไม่แบบกึ่งกลางครับเอาฮาเอาจริงอยากได้ตลกกูเป็นได้อยากได้คนเก่งๆกูก็เป็นได้เหมือนกันอะไรนะอย่าได้ตลกกูก็เป็นได้อย่าได้จริงจังกูก็เป็นได้ในรอบเดียวกันในคนเดียวกันยังไม่กดซับไกด์พี่ก่อนั่นมึงนั่นแหละคุณนั่นแหละผมคุณที่กำลังนอนเกาอยู่เนี่ยนั่นแหละกดซับไกด์ได้แล้วมันพิมพ์ได้เลยเพราะช่องเราถ้าใครไม่กดซับพิมพ์ไม่ได้แต่นั่นแหละมาพิมพ์เร็วอยากได้เข็มขัดครับผมอยากได้เป็นสแตนเลสเกตอะใครท่านได้อยู่อันนี้ไม่เกี่ยวตังล้วนๆถ้าท่านเป็นสกิลเข็มขัดได้ปะเพอร์เฟกต์ครับผมอ้าว สแตนเลสเกตไททันแล้วก็ใส่เป็นเราจะได้ของแทงชิ้นหนึ่งว่ะเวกไม่จะเป็นต้องมีการเบลดป่ะได้เมฆใครอันดับ2อ่ะเขียนหน้าเหรอเราเล่นเป็น execute 4ได้ป่ะวะเราเฟล็กเป็นอย่างนั้นได้ป่ะวะเราหา Headliner execute ได้แล้วนะแล้วมันจะเป็น execute 4เราหา Akali execute ได้เอามายัดแม่งเลย Country ไม่ต้องละเพราะเดี๋ยวซามิล่าจะ3ละแล้วมันจะเป็น execute 4 Akali Headliner เชี่ยแล้วมึงจะเนิร์ฟแล้วกูก็ตายอยู่ดีแล้วมันจะถือว่าเนิร์ฟไหมอะไรเนี่ยแล้วดาเมจกูหายไปเลยแต่นี่ที่มีเออร์กอดอยู่ถ้าเออร์กอดกูโซโล่ได้นะเฮ้ยมันบัฟมันนะเออร์กอดกูโซโล่คนเก่งนะเอาดิเฮฟวี่ช็อตกันเอ้ยทำไมมึงคิดว่าคอมกูมีแครี่คนเดียวเหรอเหนื่อยจังกัญชาเจอยังกัญชาเจอหรือยังกัญชามา3ดาวหรือยังกัญชาไม่3กัญชาลงโซน่า what the fuck เหนื่อยจังเลยคือมันก็คันทรีแหละแต่แบบมันแบบว่ามันแล้วกูต้องรอซีช็อปคือมันแบบว่ามันจะยังไงดีล่ะถ้ากูหยิบแล้วเออกอดกูจะ3ไหมอะซาบิล่ามันก็จะครบธรรมชาติแล้วอะเฮฟวี่ไปชิงกันเฮ้ยรางวัลสำหรับคนที่ทำให้กูชนะเมื่อกี้อ่ะเอาไปเลยเฮดไลเนอร์เออกอดไม่ได้หยิบมากหลายแพทแล้วมันไม่ควรหยิบมันเปลืองมันแต่ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเป็นรางวัลคนเก่งใครเก่งเราต้องตบรางวัลให้ดังนั้นนี่คือรางวัลคนเก่งคนเก่งเลิกแหว่งแล้ว3ดาวได้ละวัตเตอร์ฟัคเยอะดีจัดเลยมันเก่งกว่าเซตอีกป่ะเดี๋ยวนะมีอากาลีป่ะครับไม่อากาลีป่ะใช่มี2คนเหรอถ้างั้นเอาหนวดไปด้านหลังก่อนกองหน้าเราถือพอแล้วครับการเบลดเดี๋ยวให้เทรดนั่นมันต้องให้ตัวละครดาเมจเยอะก็ต้องคนต้องเป็นเวกแล้วล่ะพี่หมดเท่าไหร่ครับกระดานหมดไม่เยอะครับผมหมดแค่32โลเองครับเพราะผมโลไปก่อนนั่นนี่จะกาชาเก่าแล้วซามิล่าไม่3แต่ผมน่าจะอยู่รอดก่อนกาชาครับกาชาน่าตายก่อนผมอะเฮฟวี่ไม่ชิงกันซามิล่ากูหายไปไหนอีกแล้วอะทำไมเราไม่ทำอย่างเงี้ยฮะเราเป็นใครเราเป็นช่องระดับไหนทำไมเราไม่ทำสิ่งที่ผมกำลังทำต่อไปเนี้ยเดี๋ยวทุกคนดูเทคนิค200คิวที่ผมไม่ได้ทำนะกระดาษผม4โลแบบชิวๆขอบคุณครับซาวรายงานพี่หมดเท่าไหร่ครับกระดาษเฮ้ยทำไมมีตัวถามกระดาษไม่สนใจรีซินใส่แว่นตาเลแบนดำๆเท่ๆในบอร์ดกูบ้างอะทำไมถามแต่แบบกระดาษนะไม่ถามรีซินหรอกูสกินแรนะเว้ยถามรีซินก็ได้นะเดี๋ยวผมพร้อมตอบเลยอย่างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เล่นได้ตามใจชอบครับผมเอสเร็วยิงโป่งเดียวทำไมเราจิ้มอย่างเงี้ยกัญชาเป็นไงบ้างจะตายแล้วเหรอครับแล้วกูไปบูลลี่เขาแล้วกูจะไปบูลลี่เขาทำไมวะเจอตัวละครดีมากเลยจัดยอริกอ้อยผมต้องการ2ตัวยอริกอ้อยมันเก่งมากเฮ้ยคนเก่งอ้าวแล้วกูลืมทำเทคนิคดีๆที่กูจะทำเมื่อกี้เลยรีซินหมดน้อยเลยครับพี่ตาลใช่ครับผมแต่ผมบุ๊กนะขอบคุณที่ซีตัวละครทุกตัวที่ไม่จำเป็นนะเวกดาเมจแรงว่ะเวกดาเมจแม่งโคตรแรงอ่ะแล้วมันฮิวโคตรดีอ่ะโอ้อาริจูโคตรเจ็บอ่ะแล้วกูต้องการแคสต่อไปเร็วๆน่าจังวะโอ้ตายพอดีเลย What the fuck อะไรเนี่ยมึงไอเทมมีเป็นล้านมึงสุ่มได้เอิร์ธแบงค์โจสตาร์ฮัลโหลโอ้ย40 โลไปเกิด โอ้กัญชาไม่เป็นไรครับขอโทษที่แย่งนะกูไม่ขอโทษมีตัวผมว่าเดี๋ยวนะเขาไม่ได้มีนี่เขาไม่ได้มีอากาลิโอ้แต่ผมโคมาหลบเบียโก้เขาไม่เขามีอากาลิด้วยกูไม่เห็นอากาลิเดี๋ยวเอาคาตาออกครับเอายอริกผมจะรอเอายอริกลงอ่ะหรือตัวละครที่ดีกว่านั้นสวยหนวดแก้ทางเต็มๆครับผมเฮฟวี่ไม่ชิงกันดับเบิลคิวทริปเปิลคิวควอดาคิวไม่ลงหัวอ่ะต่อไปอ่ะลงหน้ามึงละฟึบคนเก่งลุยฟึบฟึบลงหัวแต่เฮฟวี่ช็อตกันนี่ความจริงเราก็สู้กับคาทัสเก่งอะเนี่ยอันนี้คือช็อปเลยว่าแปดจริงดิทุกคนเราหลับตาแค่แล้วก็หรือว่าทุกคนเพ่งสายตาไปที่ช็อปและคุณลืมไปว่าผมอยู่เลเวลอะไรแล้วตอบมาซิว่านี่คือช็อปเลเวลอะไรครับให้ถ่ายลองหลับตาเล่นแล้วคิดซะว่าอันนี้คือช็อปเลเวลอะไรครับผมใครตอบถูกมีรางวัลให้เลเวล 1หรือเปล่าเลเวล 3เลเวล 5หรือเปล่าพี่เลเวล 6ปะมันต้องไปเลเวล 6แน่ๆเลยเพราะมีโอกาสเอาHeadliner 3 บาทด้วยกูจะขึ้นไปวันทำไมเพื่อเจอพวกมึงวะเนี่ยพอกูต้องการเทคว่าให้ตังค์เลยของแทงปะผมต้องการก่อสะท้อนปะต้องการไม่ต้องการไม่ต้องการไม่รู้เหมือนกันเกาะสะท้อนมันกันแค่เอสเลียวเลยเอสเลียวมันก็ทะลุไปแบ็คไลน์อยู่แล้วไม่จำเป็นขึ้น9ดีกว่าขึ้น9ลงใครได้ลงตัวละครยอริก2 ดาวได้มีล้วงมีใครจะมาล้วงหลังไหมครับล้วงหลังวางกระจายนะวางกระจาย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 แต่ที่เหลือต้องติดเรดชั้นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหนูมันสบายไปหน่อยอ้าวเจอเอสเลียวอ่ะเอาดิกูวางกระจายขนาดนี้โซเชียลดิสแทนขนาดนี้เอาไว้โดนซามิล่าดิเฮฟวี่ไม่ชิงกันป๊อปปี้ตายแต่ดีนะครับที่ใช้ป๊อปปี้ผมชอบเวลาคนใช้ป๊อปปี้ไว้เพราะว่ามันตัวละครที่ดีครับในการเล่นเอเรียลเฟกคุณถูกมากคุณทำถูกแล้วถ้าคุณมาป๊อปปี้เวลาเล่นเอเรียลเฟกแต่สิ่งนี้เห็นไหมคือซามิล่ามัน3ช้าเพราะว่ากัญชาแย่งแต่กอดมันมาแล้วและคันทรีเป็น6คันทรีเกินรู้แต่ว่าเราไม่มีตัวละครที่ลงคุ้มๆมากกว่านั้นมีกูลืมมูมูโอ้ my god กูลืมมูกูลืมอีโมแล้วก็ลืมการเดียนแต่ไม่เป็นไรครับเรานี่ขนาดเราลืมเราชนะเลยถ้าเราไม่ลืมจะขนาดไหนทวินเทอร์เลอร์วะหนุ่มทวินเทอร์เลอร์ชาวางกระจาย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 แล้วก็วางกระจายเอาเดี๋ยวมึงไม่มีทางโดนกูอะกูโซเชียลดิสแทนซ์มากๆแซกเอา4อ้วนอะไรนะ18%ที่ดูดีนะคนกดดู900ไลค์หน่อยครับพี่ๆจะเยอะขนาดเลยครับแต่ขอบคุณครับคุณมอสเซตตัวส้มๆนะครับเนี่ยแซกดีกว่าเหรอแซกได้โมเชอร์นะครับอย่าลืมจนกว่าจะมียอริกผมไม่มีโมเชอร์นะโมเชอร์ทำให้กอดเก่งนะครับเห็นไหมมันกำลังทำให้เราเก่งอยู่แต่ชิ้นนี้มันโกงแพทหน้าเนิร์ฟเบรกได้ละกูเป็นตัวแทนให้ไหมแพทหน้าเนิร์ฟเบรกได้ละเนิร์ฟดาเมจเลยไม่เป็นไรคอมซามิล่ากูยินดีเนิร์ฟเบรกดิเบรกไม่3หรออ๋อเบรกไม่3อยู่กับกูเนิร์ฟเบรกเถอะขอร้องกัญชาพี่ไปเยอะแล้วครับกำลังจะโดเนทกำลังจะโดเนทบอกเลยนะคันที่เกินครับบูเซอร์ไม่เป็นไรit's okay man it's okay คุณคันที่เกินเท่ากับอะไรจงตอบคำถามในช่องว่าคันที่เกินเท่ากับคันที่เกินมามันคืออะไรครับผมมันคือเรื่องของเฮคาริมหรือเปล่าคุณผมอยู่สูงมากๆเนาะดังนั้นเนี่ยเขาว่าเราขอนะครับเนี่ยมีคนกำลังหนีตายกันได้เราอยู่สูงมากๆคุณมองไม่เห็นผมเลยใช่ไหมเพราะเราอยู่สูงมากๆเราเลือดเยอะมากกูชนะมาตลอดด้วยการที่เล่นคันที่6เมื่อกี้ก็นะและกูแพ้คันที่5แต่คุณครับผมคุณที่รักครับคันที่เกินมามันคือเลือดม้าที่เกินมาครับแท้งผมไม่ค่อยดีเมื่อกี้เพราะเซต1 ดาวดังนั้นเลือดม้าที่เกินมาก็จะเป็นตัวละครแท้งต่อไปนี่แหละครับคอนเทนต์ความรู้ก็มีวิธีการช่วยตัวเองจากการสำลักก็มีเฮฟวี่มูได้เอโมกาเดียนใช่แต่อมูมูมันลงอยู่แล้วครับกูแค่ลืมงี้กูลืมต่อไปดีกว่าไม่งั้นครูจะได้โดเนทข้อจริงผมทำแกล้งลืมดีกว่า กูแกล้งลืมและไม่อ่านแชทและตา Country โอ้ยตา Country สองอันโอ้ my god ทุกคนจะรวมใจแย่งตา Country แล้วกูจะไม่ได้ตา Country ไหมอะไรมันจะลุงกันขนาดนั้นบอกที่ว่ากูเก็บตามเคนไว้กูเก็บไว้เห็นไหมเห็นไหมผมเล่นตาคันผมเล่น Country 6เกมมาเลยบอกมึงมีคนเล่น Country เราต้องออกตา Country สองอันเห็นไหมงงกันที่ถ้าผมไม่ได้เล่น Country 6มาตลอดเกมไม่รู้นะครับเป็นไงได้ความรู้ได้ความเก่งได้ความกาดพอดมาใส่นี่แล้วก็มาใส่นี่ชีวิตดีว่ะเอ้ยมาโค่นลูกม้ามาดิขอให้สกิลใส่หนวดให้สนุกนะครับผมคาดกาวแล้วมีตาโอ้โหผมรู้สึกอะไรจะลงหัวซามิล่านะไม่ช้าแล้วไงแล้วไงแล้วไงทั้งทีมกูคือแครี่ทั้งทีมคือแครี่นอกจากมึงจะเรียกว่าแปดสายบางครั้งเนี่ยแบบแค่บางครั้งเนี่ยอะไรที่มันผิดก็กลายเป็นอะไรที่ถูกได้นะครับผม What the fuck ดังนั้นเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำครับผมเชื่อมั่นในความสามารถของเราแล้วซามิล่ามึงแหว่งมาตลอดเลยเหรอวะนี่กูเล่นซามิล่าพอดีCountry 6แล้วก็แบบซามิล่าแค่2ดาวก็มาขนาดนี้ได้แล้วอะครับดังนั้นอย่าลืมไปดูคอมเล่นแล้วรอดนะครับอยากรอดแบบนี้อยู่ด้านบนสูงๆแบบนี้อย่าลืมดูคอมเล่นแล้วรอดนะครับแล้วคุณจะรอดแบบนี้เลยครับผมจริงๆไม่จริงโจ้เล่นมาได้ไงก่อนซามิล่า2ดาวเฮฟวี่ไม่ชินกันโอ้ป๊อปปี้ฮิวไม่ทันนะกูบอกเลยเอาดิ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 ม้ากูยืนได้ทั้งวันเหมือนกันอะม้ากูพดโอเคม้ากูตายแต่กูไม่ปู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 ไม่เป็นไร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 เรามีเวลาอีกเยอะไม่ได้แค่รู้สึกเบียวแต่เบียวจริงบอกทีผมได้ตาฝาดแน่นอนบอกทีว่าเมื่อไหร่ซามิล่ากูจะ2ดาวแล้วทีไทม์เคสออกไปได้ปะบูสเตอร์4น่าจะโกงกว่าใช่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 ผมกำลังคิดกันพอดีนะครับบูสเตอร์4มันจะได้เป็นบูสเตอร์4ตัวและบูสเตอร์4ตัวมา4ตัวครับมันจะเก่งมากๆเมื่อไหร่ซามิล่า3ดาวครับเป็นคำถามที่ดีมากเดี๋ยวนะคันนี้เขาเป็นอากาลีป่ะไม่ใช่เนาะโอ้โหลูกนี้ผมหยิบก่อสะท้อนดีกว่าโดนพันนิดละเมื่อกี้ที่เราหยิบไอเทมจากรอบมังกรตัวที่แล้วผมถ้าผมหยิบก่อสะท้อนเราจะการจีนได้สบายเลยแล้วกูจะโลหามันมาทำไมทั้งเกมผมต้องการแซกผมต้องการแซกกูว่าละผมต้องการแซกผมต้องการแซกมาลงแทนผมต้องการแซกมาลงแทนไอ้นั่นนะเฮ้ยเซ็ตรอบหน้าผมต้องการบูเซอร์1ตัวบูเซอร์4ฉลาดมากมึงข้ามกับการเป็นล้านแล้วแซกไปไหนหมดเขาใช้แซกได้เลยแค่3ตัวนะอ้าวใส่เขากะช้าไม่ให้โลกเลยมาซามิล่า3แล้วไม่โดนเอสเลียวกูเฮฟวี่แมชชีนเฮฟวี่แมชชีนกันกันCountry ครับผม Country ครับ